ในช่วงนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบูชาผ้าไตรบูชาผ้าไตรเพื่อทอดบังสุกุลบูชาคุณของหลวงปู่และท่านสามารถวางดอกไม้จันทร์ได้ในตอนนี้เลยนะสามารถวางดอกไม้จันทร์ได้ในขณะนี้จึงเปิดโอกาสก็คงเปิดโอกาสต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามีกิจกรรมเช่นการเจริญพระการสวดพุทธมนต์การแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะต้องอยู่ในความสงบเพื่อสดับพระธรรมเทศนาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าการมาทำคุณงามความดีเพื่อบูชาคุณหลวงปู่ในการละครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมาให้ทานเราจะมาทำทานเราจะมาทำกิจกรรมอื่นๆก็ถือว่าเหมาะแล้วพอแล้วจริงๆแล้วการที่ประเสริฐสุดนั้นก็คือการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจึงเรารวมลงในความหมายของว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือในยะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสให้การสรรเสริญว่าอาภิสบูชาและปฏิบัติบูชานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าปฏิบัติบูชานั้นดีกว่านั่นก็หมายถึงว่าเมื่อถึงช่วงที่จะต้องปฏิบัติธรรมช่วงที่ปฏิบัติธรรมที่เราให้ความหมายกันก็คือการฟังธรรมการนั่งสมาธิการทำจิตของเราเองให้ปราศจากซึ่งความกังวลใดๆความหมายก็คือทำจิตของเราให้สงบนั่นแหละถ้าทำใจให้สงบได้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพึงประสงค์เราจะทำคุณงามความดีคือให้ทานมากมายสักเพียงใดก็ตามถ้าหากว่าระดับเจริญสมาธิภาวนาเป็นระดับชั้นสูงนั้นเวลาเมื่อมีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นเราจะเห็นโรงทานมากมายเราจะเห็นผู้มาถือศีลบวชชีบวชพราหมณ์มากมายแต่การที่อยากจะเห็นว่าสอนพวกเราสอนมาโดยตลอดอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนมาโดยตลอดทีนี้พระหลวงปู่ท่านแสดงให้ดูเลยนี่แหละอันนี้จังคืออย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เป็นบุญก็อาจจะมีอาจจะมีก็ขอความกรุณาเลยอย่าได้คิดอย่าได้คิดทำเพราะนั่นจะเป็นบาปเป็นกรรมติดต่อจิตใจของเราไปนอนคุ้มโครงอยู่ข้างกำแพงวัดเท้าเพื่อนโคลนตอนเช้าเมื่อกี้ไปเห็นก็เลยพูดทำนองบ่นว่าคนเช่นนี้ไม่รู้จักทำมาหากินเนาะกลางคืนก็เที่ยวเตะหาลักขโมยขี้เกียจขี้ค้านก็ดีทำนองนี้เสร็จแล้วก็อาฆาตอาฆาตท่านเศรษฐีอาฆาตท่านเศรษฐีไปทำลายข้าวของของท่านเศรษฐีเผาบ้านเศรษฐีไปเจ็ดครั้งเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรเลี้ยงของเศรษฐีอีกเจ็ดครั้งเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรก็คันข้าวดีหรือกระท่อมกระท่อมที่ทำด้วยดอกไม้กระท่อมกระท่อมที่ทำด้วยไม้สำหรับพิธีประทับสำหรับพิธีเจ้าในแต่ละวัดแต่ละวัดเขาก็จะมีพระกันตะคุณีราชาคณะรองรับพระสมเด็จลูกครับได้เรียกว่าคันตะคุณีก็ได้พอท่านเศรษฐีมาเห็นยืนมองไปที่เขาพระกันตะคุณีเป็นเจ้าใหญ่เสร็จแล้วปรบมือหัวเราะขึ้นดีใจปรบมือหัวเราะดีใจอย่างไร
เดี๋ยวนี้ก็พอที่จะได้สร้างพระพุทธคุณถวายพระพุทธเจ้าขึ้นมาเดี๋ยวหลังนั้นก็สร้างถวายแล้วหาโอกาสที่จะสร้างเยอะแต่ว่าโยนมาขอคุณดีนั่นเสียเจ็ดนี้ดีใจก็จะได้สร้างพระพุทธคุณก็เลยให้สร้างพระพุทธมีพระพุทธคุณถวายตั้งมาเสร็จแล้วก็ทำการสวดใหญ่การฉลองพระพุทธคุณดีมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานตอนที่เศรษฐีเขาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อบูชาบุญกุศลนั้นเศรษฐีเขาตั้งจิตอธิษฐานว่าพระพุทธคุณดีหลังนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาบุญส่วนที่หนึ่งบุญส่วนที่หนึ่งเขาขอคืนให้กับเจ้าโจรที่มาเผาพระพุทธคุณนี้นะนี่คือส่วนที่หนึ่งทีนี้ฝ่ายโจรคนนั้นเขาจะฆ่าเศรษฐีให้ตายแต่ปรากฏว่าเศรษฐีผู้สยบนี้ขึ้นมาเจ้าโจรคนนั้นเนื้อขึ้นในใจตาถ้าเราไม่ให้เศรษฐีนี้หมดโทษไปทีนี้สัตว์เราจะต้องแบกเศรษฐีแน่นอนเขาก็เลยขาเข้าไปใกล้เศรษฐีตอนนี้ท่านเดินเข้ามาที่วัดคนที่ลงนอนคุ้มโปร่งหมูข้าวเป็นเพื่อนให้ท่านเห็นนะครับตำหนิความเป็นโจรเป็นคนหากินแต่ทางที่ติดเนื้อทำขึ้นจะจำไว้แน่เศรษฐีก็เดินได้โอ้เราพูดแค่นี้พูดแค่นี้ท่านเลยต้องมาทำลายของเข้าความโกรธแค่นี้การว่ากล่าวแค่นี้ก็เศรษฐีท่านยกโทษให้ดีครับโจรคนนั้นก็เลยขอท่านยกโทษให้ท่านไม่ทำใจอาจจะให้ดีนะท่านก็จงรับเราไว้เป็นข้าของครอบครัวให้เป็นข้าท่านไปตลอดชีวิตแต่เศรษฐีท่านบอกว่าโอ้ยขนาดเราติดจนตัวเศรษฐีท่านได้รับอันนี้ที่กล่าวให้ฟังจะเป็นคนฉลาดคือจิตที่มันประกอบไปด้วยโทษแม้เพียงนิดหน่อยนิดมันก่อให้เกิดบาปโรงทานทั้งหลายทั้งปวงที่วันว่าเปิดโอกาสบริการกับสัตยาจงที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลชาปนกิจสังฆาธิปุตในครั้งนี้ตั้งแต่วันแรกที่กำหนดให้มีงานชาปนกิจแล้วก็สัตยาจงที่มาตั้งโรงทานซึ่งสาธารณเจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่ให้นั้นอาหารการบริโภคก็เน้นไปที่สถานญาติโยมนั่นแหละเป็นหลักส่วนพระพุทธเจ้าก็ฉันมื้อเดียวเช้าจึงก็ลดเหลือแหละแต่ว่าสถานญาติโยมที่มาทีหลังที่มาช่วงบ่ายช่วงเย็นนั้นโรงทานที่มีบริการตลอดต่อเนื่องจากสถานที่ต่างๆท่านก็สามารถไปรับบริการรับบริการได้ในที่โรงทานที่เรียกว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งของการจัดงานเช่นนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เราจะเห็นได้ว่าการมุ่งมั่นตั้งใจมาตั้งโรงทานนี่ดูเหมือนจะมีเฉพาะในประเทศไทยของเราหรือในพุทธศาสนาหรือในชาวพุทธของพวกเรานี่แหละเป็นหลักใหญ่ก็ถือว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่บูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำหรับการให้ทานการให้กำลังกับคนที่มาทำบุญเราท่านทั้งหลายที่มาทำบุญการให้ทานกับคนมีบุญการให้ทานกับคนมาทำความดีมีผลมากการให้ทานกับคนที่มาทำความดีมีผลมากคนมาทำความดีคนดีคนมีศีลค
คนมีธรรมซึ่งท่านกล่าวไว้ว่ามีอานิสงส์อานิสงส์เนี่ยกล่าวว่าการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเป็นร้อยตัวก็ยังสู้ให้ทานกับคนที่คนพิการหรือเป็นคนเร็วๆคนหนึ่งไม่ได้ท่านบอกว่าอย่างนี้นะจริงไม่ยิงท่านสาธุชนทั้งหลายพิจารณาดูและการให้ทานกับคนที่ไม่เต็มไม่ดีคนชั่วๆเร็วๆสุดๆร้อยคนที่มาสู้ให้ทานกับคนที่มีศีลเพียงคนเดียวไม่ได้นี่น่าคิดนะชอบเพียงลูกเดียวไม่ได้อันนี้น่าคิดมากเลยท่านกล่าวไว้เช่นนี้เอาไว้วิเคราะห์พิจารณาดังนั้นการให้ทานกับผู้ที่มาร่วมบุญมาเอาบุญแต่ละคนที่มาเอาบุญเนี่ยที่เดินอยู่นี่มีแต่ตัวบุญทั้งนั้นเลยคนที่มาเนี่ยเป็นตัวบุญทั้งนั้นเลยตัวบุญขออภัยนะแค่ครับท่านอาจารย์สำริดครับการสำริดแห่งธรรมจุนโทนะครับครูท่านมาแจ้งว่านักเรียนที่กำลังย้ายผ่านไปอยู่นี่ได้เวลาที่จะต้องเรียกชื่อกลับโรงเรียนแล้ว3โมงจะ4โมงแล้วนักเรียนจะต้องขานชื่อกลับโรงเรียนแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอาจจะมาช่วยใหม่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของครูครูจะต้องจัดส่งนักเรียนกลับบ้านให้ครบสมบูรณ์ก่อนฉะนั้นนักเรียนจะถอนตัวมีเจ้าหน้าที่ที่ไหนช่วยอนุญาตแล้วมีเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเปลี่ยนไหมจะเจ้าหน้าที่อื่นมาต่อท่านมีเราบูชาคุณของท่านบูชาสังขารของท่านด้วยผ้าด้วยของหอมด้วยดอกไม้ของหอมแต่การประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับจิตกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มาที่วัดป่าศิลาภรณ์นี้ล้วนแล้วแต่มาด้วยความรักเคารพศรัทธาเลื่อมใสจากใจจริงๆที่มีต่อหลวงปู่บุญมีปริยุทธ์เราตลอดทั้งคืนก็น่าจะเป็นการดีนั่งตรงนี้แล้วหลับตรงนี้แล้วหลับนกไปด้วยก็ได้ฟังเสียงไปด้วยหลับนกไปด้วยภาวนาไปด้วยไม่กี่ชั่วโมงมันก็สว่างแล้วเราก็สามารถประกอบกิจอื่นๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากระทำในว่าบูชาคุณหลวงปู่เกิดการเจริญธรรมกรรมฐานหรือว่ามีการเชื่อมต่อกันและกันนี่ถือเป็นสิ่งอัศจรรย์ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีความเมตตาความปรารถนาดีที่มีอยู่ในจิตใจของทุกๆคนที่แสดงออกทุกอย่างสำเร็จได้ทุกอย่างสำเร็จได้ดังประสงค์หรือเห็นชัดเจนกับบุคคลอื่นที่มาร่วมกิจกรรมแต่เพื่อทำความเข้าใจว่าเราทำด้วยความหมดจดด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วบุญนั้นเกิดขึ้นกับใจของเราอย่างแน่นอนสำหรับโรงทานที่มาออกโรงทานร่วมงานบุญในครั้งนี้สถานที่อยู่รอบนอกซะโดยส่วนใหญ่สถานที่ที่ตั้งโรงทานนั้นอยู่ด้านนอกของวัดโดยส่วนมากตามถนนในหมู่บ้านในหมู่บ้านโนนสว่างส่วนที่จอดรถนั้นถ้าตามเส้นทางที่ท่านเข้ามาท่านก็จะเห็นนะอาจารย์นาทีก็จะบอกว่าด้านในเข้าได้เข้าไม่ได้
เต็มหรือยังอย่างเช่นท่านเดินทางมาจากสายถนนสายบ้านหนองคูแต่มาเจอบ้านหนองหอกอย่างเงี้ยจะเข้าไปจอดในนั้นก็ได้มาเจอบ้านโรงเรียนบ้านหนองหอกโรงเรียนบ้านหนองบกอย่างเงี้ยแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกจอดที่นี่แล้วรถจะลำเลียงมาก็ได้เท่านั้นเพราะว่าจัดการเข้ามาข้างในแล้วไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดเพราะวันนี้ปีนี้โอกาสนี้ทุกอย่างถนนหนทางนี่ต้องยอมเลยทุ่งนาก็ใช้ไม่ได้ถ้าลงไปเราก็ต้องเขียนกันอาศัยโรงเรียนอาศัยโรงเรียนอาศัยวัดยอดสัตว์ท่านจะจบเมื่อไหร่วันนี้มีกิจกรรมพิเศษอยู่อีกอันหนึ่งที่คณะศิษย์ตะลุงปู่มีความประสงค์จากที่เคยปฏิบัติมาจะว่าปฏิบัติมาหลายปีแล้วนั่นคือการนำสิ่งของมาให้หลวงปู่เพื่อแจกให้กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนศิลาทองวิทยาสรรจะเป็นอะไรอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีเห็นว่าจะมาแจกให้นักเรียนก่อนที่จะเดินทางกลับเพราะปกติเคยกราบเรียนหลวงปู่ไว้แล้วแล้วก็เคยแจกต่อสถานที่หรือต่อที่พักของหลวงปู่มาเคยปฏิบัติมาปีนี้หลวงปู่ท่านมาละสังขารไปก่อนวันนั้นแต่เขาเคยภาวนากับหลวงปู่ไว้ฉะนั้นThank you.
จะนำดูเหมือนเป็นกระเป๋าไหมเป็นกระเป๋ามาให้มอบให้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนตรงด้านหน้านี้ก็จัดการกันเลยเด็กนักเรียนจะเดินทางกลับให้หัวต่ำเพลงดีครับขามันดีครับขาแพงแล้วก็แม่ดีครับไม่มีขูดฟันขาดตรงนี้ครับนี่คือเติมความร้อนนี่ขามาตรฐานใช้กันมันจะนิ่งแล้วมันไม
แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนเขียนบทกลอนบอกว่าเดินสิจานสิแท้ผงทำแบบอย่างหลวงตานำเลื่อนล้วนเรียกท่านใหญ่ฐานคำสิทธิ์หนึ่งบุญมีปริบุญโนท่วนห่องแท้โดยธรรมบทกลอนบทนี้อธิบายได้อย่างดีเดียวดีเดียวแยกลมสลายแล้วก็มีภาพด้านในสำหรับท่านเป็นลมแล้วก็มีภาพใบสุทธิของผมท่านแล้วก็มีภาพน้องสาวภาพพี่สาวก็เป็นหนังสือที่เริ่มในงานผมให้เชิญท่านในวันพรุ่งนี้และท่านคงได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะภาพประทับใจมากมายแล้วก็มีภาพสรีระสังขารของผมท่านแล้วก็พินัยกรรมของผมท่านพินัยกรรมของพระกรรมฐานนี้เป็นพินัยกรรมที่สละโลกไม่ใช่พินัยกรรมเหมือนทั้งโลกนะพินัยกรรมของพระเนี่ยพินัยกรรมเพื่อจะไม่เอาเพื่อจะละทิ้งเพื่อจะถอนแต่พินัยกรรมทั้งโลกเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่ต้องเอาต้องได้ต้องได้สิ่งนั้นต้องได้สิ่งนี้ต้องได้เท่านั้นเท่านี้อันนั้นคือพินัยกรรมทั้งโลกแต่พิธีกรรมของพระนี่เป็นพิธีกรรมเพื่อจะละทิ้งถอดถอนทิ้งเลิกละไม่เอาอะไรทั้งนั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นประโยชน์แก่โลกมีตายะสุขายะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุณเป็นไปเพื่อความสุขอันนี้เป็นพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีกรรมของพระบูบุญมีบริคุณโนซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าใครดูถ่ายทอดก็จะมีเฟซบุ๊กมาให้หลายๆที่เลยถ่ายทอดท่านพระอาจารย์ชินอ่านพินัยกรรมซึ่งได้ฟังแล้วก็ทักใจแล้วก็เรื่องราวที่ท่านพระอาจารย์มาประกอบท่านได้พูดถึงองค์หลวงปู่ก็กระทักใจก็มีแต่เรื่องราวที่ดีๆท่านสมกับท่านชื่อว่าบุญมีหรือว่ามีบุญและเจดีย์ของท่านที่เราท่านหลายเข้ามาเห็นก็เจดีย์ของท่านผู้มีบุญวันนี้ฝนตกเมื่อวานก็ตกพระบูบุญมีเป็นลูกชาวนาฉะนั้นต้องฉ่ำหน่อยสมกับท่านเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ท่านทำนาทำสวนขอท่านร่วมไปฝนฟ้าก็ตกให้ฉ่ำฉ่ำกันด้วยเลยให้เหมือนสมัยท่านเป็นเด็กลุยที่โตที่โกรนใครไม่เห็นจริงเลยทำไร่ทำนาไม่ได้อันนี้เหมือนกันอันนี้ปู่ก็คงจะลองพวกแยกโยมเหมือนกันว่าตั้งโรงทานอยู่กับที่ลมที่โคลนเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมเราทำนาทำไร่ทำสวนเลยที่ลมมาลำบากก็เลยเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้บุญเพิ่มขึ้นคือได้เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำอยู่เพราะว่ามันจะยากขึ้นรถก็ยากขึ้นโรงทานท่านก็จะยากขึ้นเมรูก็จะยากขึ้นแม้แต่ปลูอะไรเราไม่อะไรอยู่ที่นี่เหมือนเดรมิทนะท่านหลวงทั้งหลายเรียกว่าเมรูขององค์ท่านก็เหมาะเจาะพอดีพอดีสวยงามนะมีบันไดขึ้นไปประมาณทั้งสามขั้นสี่ขั้นแล้วก็ตรงที่เป็นเมรูที่เกาะก็มีสองขั้นขั้นที่สามก็เป็นลงศพขององค์ท่านซึ่งเป็นหลงทองทึบแล้วก็มีสแตนเลสสี่ด้านมีหลังคาแล้วก็มีกรดใหญ่มากกรดใหญ่แล้วก็สวยมากแล้วก็ประดับประดาเหมือนเรามิดนะแต่มาว่าแล้วก็ดอกไม้ก็ประดับก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็ที่จุดนี้ก็อยู่บริเวณหน้าเจดีย์ที่มีบุญมองดูแล้วก็ชื่นตาชื่นใจทำวัดเย็นซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของพุทธศาสนิกชนในการทำวัดเย็นนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พุทธบามกะพุทธศาสนิกชนที่จะต้องทำจะเรียกว่าเป็นกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการทำวัดเย็นก็เปรียบได้เหมือนการเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระผู้เป็นบรมครูของพวกเราทั้งหลายซึ่งโดยปกติแล้วพุทธกิจตอนเย็นนั้นก็คือการให้โอวาทกับภิกษุสามเณรหรือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในช่วงเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระภิกษุหรือว่าช่วงเย็นเป็นการที่ภิกษุทั้งหลายเข้ารับโอวาทต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นบทสวดนี้ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระนิพนธ์เพื่อให้เป็นกิจประจำของอุบาสกอุบาสิกาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรในช่วงเย็นการสวดจึงเป็นการกล่าวถึงการนอบน้อมต่อพุทธธรรมสงฆ์การขอขมาที่เราอาจผิดพลาดรักหรือไม่สำรวมทางกายวาจาใจต่อพุทธธรรมสงฆ์การสวดบทสวดมนต์ต่างๆซึ่งเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นการเข้ารับฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าในยามเย็นเพราะการที่เราสวดพระพุทธพจน์นั้นก็เท่ากับเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนตัวเราเองก็เรียกว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นกิจสำคัญจึงหลายพระธรรมทานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือเป็นหลักสำคัญมากในวันนี้เมื่อทำวัดเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยการสวดอาทิตปริยายสูตรจากนั้นก็มีการมาติกาบางสกุลนะบางสกุลนะบางสกุลต่อเนื่องคือในวันนี้ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ให้ความสำคัญมาเป็นประธานในการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อบูชาคุณพระผู้คุณมีปริพลโนในเย็นวันนี้ดังนั้นวันนี้เวลาก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์นั่งอาสนะลำดับที่ทางเจ้าหน้าที่จัดถวายด้านหน้าก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ด้านหลังนี่ก็รองลงมานะครับขอนิมนต์ท่านเจ้าคุณเชิญเจ้าคุณเชิดเห็นแวบเมื่อกี้นี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เจ้าคุณเชิดเชิดชัยนิมนต์ท่านเจ้าคุณเชิดดูนั่งตรงไหนที่มันใกล้ไม้หน่อยจะได้อาศัยเป็นเสียงในการสวดมนต์ในการประชาสัมพันธ์ขอบอกหน้าที่ตรงนี้ถวายท่านเจ้าคุณนะครับถ้าว่าเกิดความพร้อมทางเจ้าหน้าที่หรือพระอาจารย์ผู้ดูแลด้านงานประชาสัมพันธ์ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ในเริ่มพิธีในช่วงภาคเย็นนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะโยมนะสาธุชนทุกท่านทั้งพระภิกษุสามเณรนะโอกาสอย่างนี้วันนี้เราเอาวัดป่าศิลาภรณ์นี้เป็นเหมือนสะพานบุญเพราะว่าร่างอันไร้วิญญาณที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าของพวกเราเป็นอาจารย์ใหญ่คอยเตือนจิตสะกิดใจเราว่าเมื่อก่อนหลวงปู่บุญมีก็เป็นเหมือนกับเราต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนกับท่านนี่เป็นโอปนะอีโกธรรมน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราจากนั้นวันพรุ่งนี้เราก็จะไม่เห็นบรรยากาศเช่นนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดศรัทธาภาษาทักขณะนี้ก็ยังทันที่เราจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานปัจโจปการกิจอุทิศถวายท่านที่ได้กล่าวไปว่าถ้าโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่จำเป็นเลยเพราะว่าหลวงปู่บุญมีนั้นท่านได้บำเพ็ญกิตานุกิตาประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมมาจนครบถ้วนกระบวนการไม่อาจเอื้อมเลยที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะได้ทำบุญอุทิศถวาย
แต่ด้วยความเป็นผู้มีความจิตเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาที่อยู่ในจิตใจของพวกเราคอยเตือนจิตอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องมาพวกเราต้องมาแน่นอนบนกุศลสำหรับพระอรหันตขีณาสกผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านก็ไม่ได้รับหรือว่าเป็นชาบุญไม่ได้รับแต่ว่าบุญนั้นก็ไม่ตกไปถึงใครก็ตกถึงเราตกไปถึงเราหลวงปู่ไทยหลวงปู่ใหญ่ท่านก็ได้เทศให้ฟังว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีให้เราเริ่มใจขนาดนี้หลวงปู่ใหม่ท่านก็เดินทางมาแล้วที่ว่าเป็นประธานในวันนี้จะนำลูกพระลูกเนรรักเห็นเนรชีทั้งนั้นทำวัดเย็นแล้วก็สวดอาทิตตปริยายสูตรท่านทั้งหลายในวันนี้เกิดความสูญเสียของเอกบุรุษท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่บุญมีพระผู้มีบุญให้เรามาได้อาศัยมาได้ขอบคุณของท่านแต่ในส่วนของความสูญเสียนั้นท่านทั้งหลายได้เห็นพระสงฆ์สมณสังฆ์ผู้มีศีลจารวัดผู้สุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญาญปฏิบัติและสามีจิปฏิบัติเต็มปริปรัมพิธีเต็มเต้นไปเกิดเป็นทัศนานุตริยะเกิดเป็นทัศนานุตริยะเพราะนั้นจึงเขาบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกฟื้นความสูญเสียความโศกความทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าพุทธพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจสี่พวกเราก็ทราบแล้วก็มีเรื่องทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่เคารพบูชาทุกวันทุกเช้าย้อนไปหลังจากนี้ไป2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เคยใส่บาตรได้เคยกราบได้เคยเห็นหลวงปู่นั่งรถเข็นนั่งบนรถเวลาท่านไปประกอบศาสนกิจแต่มาบัดนี้สิ่งเหล่านั้นล้วนอยู่ในความทรงจำสิ่งต่างๆอย่างนั้นอยู่ในสัญญาคือความจำได้หมายรู้อยู่ในความทรงจำที่ดีของพวกเรานี่คือความไม่เที่ยงหลวงปู่ท่านสอนพวกเราจนวาระสุดท้ายนอกจากท่านจะเป็นผู้ที่มีบุญแล้วท่านยังสอนพวกเราเพราะนั้นจึงท้ายเสียงนี้ขอประชาสัมพันธ์นิมนต์นะครับท่านพระเถระพระเถระนิมนต์นั่งได้ตามอัธยาศัยมองหน้ากันก็รู้ว่าพรรษาเท่าไหร่นะครับนั่งให้เต็มวันนี้เราจะมารวมพลังแม้ว่าพระพิรุณจะโปรยปรายคิดอย่างเดียวว่าไม่ได้เปียกแต่เพราะเราก็ติดตามมาก็คือหลวงพ่อบุญพันธ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยท่านมาแต่ละรูปมาไกลๆทั้งนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อบุญพันธ์หลวงพ่อจิรวัฒน์เรียกว่าสั่งตรงมาจากอินตรเดียประเทศอินเดียท่านบินตรงมาที่นี่เลยหลวงพ่อจิรวัฒน์ผู้เมตตาอย่างสูงเพราะนั้นเรามาแสดงพลังพลังนี้เป็นพลังแห่งความสามัคคีเป็นพลังแห่งบุญการสูญเสียหลวงปู่บุญมีในความก็ทราบถึงฝ่ารองพริพบาทจากพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงแสดงสารแสดงความเศร้าโศกเสียใจแสดงเป็นสังเวคคาถาและก็พระราชทานประธานขอแทนขอประธานท่านใดมาเพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในงานนี้เพื่อเป็นเกียรติเป็นประวัติแก่หลวงปู่บุญมีผู้ซึ่งวัยทนและเป็นพระที่สุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญาญปฏิบัติขณะนี้เวลาก็ใกล้เข้ามาถ้าพร้อมแล้วท่านราชาก็คงจะได้นัดแนะได้ส่งซิกว่าได้เวลาแล้วญาติโยมสาธุชนก็ขอให้นั่งนะนั่งในที่ที่ควรนั่งที่ที่ควรนั่งคือที่ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้หน้าอนุโมทนาอุบาสิกาที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้มีความพร้อมเตรียมแม้ว่าฝนจะตกลงมาทำให้พื้นเปียกก็เตรียมเตรียมผ้ายางมาปูนี่คือผู้มีว่าลูกศิษย์ของพระกรรมฐานนี่มีความพร้อมอยู่แล้วหาผ้าใบหาผ้ายางมาปูแล้วมานั่งใกล้ๆกับบ้านเนี่ยนะว่าหน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแต่สาธุชนทุกท่านก็นั่งในเก้าอี้ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วรอท่านทำวัดเสร็จเราก็รอความพร้อมจากนั้นเมื่อทำวัดเสร็จก็สวดอภิธรรมปริยายสูตรและก็มาติกาบางสกุลรวมจากนั้นเราก็จะรับฟังพระธรรมเทศนา
ทราบจากทางกองอำนวยการประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะได้มีพระธรรมเทศนาไม่แน่ว่าอาจจะเป็น3กันตามรายงานที่ท่านพระมหาธีรนาถได้รายงานไปว่ากันแรกก็คือหลวงพ่ออินถวายกันที่2จากโน้ตเลยสั่งตรงมาจากจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อบุญเรืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อก่อนท่านอยู่ราชบุรีแต่กันที่3นั้นถือว่าเป็นกันพิเศษจะเป็นใครอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอใคร่เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีความรักความเคารพอย่างสุดซึ้งในหลวงพ่อคุณมีพระผู้สุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญาญปฏิบัติเมื่อกระทำสามีจีกรรมเสร็จแล้วก็ขอให้นั่งในที่ที่ควรนั่งแน่นอนเราไม่ได้นั่งใกล้พระเราไม่ได้เห็นพระแต่ว่าเสียงการประชาสัมพันธ์นั้นจะดังกึกก้องทั่วอาณาบริเวณวัดป่าศิลาภรณ์แห่งนี้นะเสียงนั้นก็จะเป็นอนุสติเป็นเสียงที่จะดึงดูดจิตใจของเรานะพระอรหันตขีณาสพกว่าพันลูกได้ยินได้รับฟังอาทิตตปริยายสูตรที่พระพุทธองค์ได้แสดงให้ฟังก็ฟังด้วยมีสติกำหนดพิจารณาแต่ก็คล้อยตามไปพิจารณาตามไปนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นหมอที่ยิ่งกว่าหมอเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ว่าเป็นหมอที่ยิ่งกว่าหมอนั่นคือจัดยาให้ถูกกับคนไข้จดินสามพี่น้องจริตนิสัยนั้นบูชาไฟบูชาเพลิงพระพุทธเจ้าก็ทรงนำไฟในที่นี้เพราะว่าเป็นปฏิรูปเป็นการปฏิรูปศาสนาไฟในที่นี้คือไฟภายในราคะโทสะโมหะเป็นเหตุให้ปัญญาชาดินสามพี่น้องและพร้อมด้วยบริวารกว่าพันรูปนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ใกล้เวลาแล้วนะโยมนะใกล้เวลาแล้วก็สรุปแล้วถ้าอาจารย์สมเกียรติจะเรียกว่าหลวงพ่อเลยท่านก็ยังนะอายุพรรษาก็ประมาณนี้นะก็ได้เวลาสมควรแล้วกล่าวขอนิมนต์อันพระเถรานุเถระหลวงปู่ใหม่ได้นำพระสงฆ์สามเณรทั้งนั้นตลอดจนวาสุปฏิกาทุกท่านได้ประกอบศาสนกิจประจำวันเป็นลำดับต่อไปครับผมครับก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเถระที่เคารพทุกท่านครับเข้าผมในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับก็ขออนุญาตพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเถระเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนอันดับที่1ในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับอันดับแรกก็เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนายนิกรสุขใสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการครับผมเอาไม่ลอยไม่สองตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในบริมณฑลแห่งนี้ได้ประนมมือพร้อมกันครับอ
เอื้อความพร้อมเกิดขึ้นทุกคนสมาทานศีลจากนั้นเราก็จะไม่รักแร้ทายที่จะเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับพระเจ้าพระสงฆ์เพราะฉะนั้นโอกาสต่อแต่นี้ไปนี่ก็เป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันสมาทานเป็นกสิณและในช่วงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จะสลับไฟนะครับขอด่วนมากที่สุดเพราะฉะนั้นโรงทานต่างๆก็เตรียมการนะครับธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิ 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 ธัมมังสรณังกัจฉามิ
ยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิโลกิยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารณะคามนังไม่ไถ่ตังอามะสันเถอามะติปาตาเวระมะไมสิกขาปะทังสมาธิยามิอามะติปาตาเวระมะไมสิกขาปะทังสมาธิยามิอะหิงนาทานาเวระมะไมสิกขาปะทังสมาธิยามิอะหิงนาทานาสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจารังเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะไมสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาปัจจักขมาตถามาเวระมะไมสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยัตมัจจักขมาตถามาเวระมะไมสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโสอิหะเยในโอกาสต่อไปนี้ไปพระสงฆ์จะได้นำพวกเราสวดพระพุทธมนต์ครับธรรมะเย็นก่อนจะนี้ไปเราจะพร้อมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดค่ำกันก่อนนะเดี๋ยวสวดมนต์ทำวัดค่ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าสู่การสวดพุทธมนต์ต่อไปพร้อมกันแล้วพร้อมกันนะสัมปทาทะคะวา
ันจะกรุมาเสนาโวตัสNo.
ยังธรรมามิกิติงคโรมาเสสุวรรณตานาเทโกนาโนตะวัสเสนาสโยโยมัตตาปาตาปะริยัติโมตะเทโยกัมโมWaka sa
Ah.
Yeah.
Hosanna ya, ya wa deo.
Sampai jumpa.
ือในสมองศีรษะครับ
เราอัญเชิญเอานั่นนะสายโยงเป็นเดียวประธานในวิธีในวันนี้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดโชตนนายเกียรติมาเป็นประธานจัดงานกินเด้อตะบังพี่น้องก็คงจะเข้าไม่ได้ครบหรอกครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่แทนพวกเราก็พนมมือกันแล้วกันครับท่านสาธุพร้อมๆกับผู้ว่าสำหรับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังขอพรท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะข้าราชการในจังหวัดยะโสธรได้ทำบุญในวันนี้นะครับการถวายผ้าไตรในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีส่วนที่เป็นปัจจัยจำนวนเงิน96,550
48บาทครับ 9,658 บาทอนุโมทนาสาธุครับครับI'm not.
เพ็ญกุศลทักษิณานุปทานประจวบกับรักษีตัวที่ถวายแด่หลวงปู่บุญมีในค่ำคืนนี้ในภาคของพิธีกรรมทางศาสนานั้นได้สิ้นสุดลงแต่ว่าในกิจกรรมตารางยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ซึ่งท่านทั้งหลายนั้นในวันนี้ขออนุโมทนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดยศพรส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รวบรวมกับพิพิธภัณฑ์มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลออกเมนสลายสรีระของหลวงปู่บุญมีเป็นจำนวนกับพิพิธภัณฑ์168,000 บาทขออนุโมทนาด้วยกันครับท่านพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณครับยังมีลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่บุญล่าที่จะทำโมจากวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลนครนะครับเป็นลูกสาวครับจำนวน200,000 บาทครับ200,000 บาทครับอนุโมทนาสาธุการรองกันครับเอาละครับบัดนี้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวสักหน่อยโยมขอเวลาสัก1นาทีขอเชิญคณะกรรมการจัดงานมารับมอบกับพิพิธภัณฑ์โดยรับมอบจากท่านผู้ว่าราชการก็ไปทราบว่าตมาก็เพิ่งมาใหม่ยังไม่ทราบว่าใครที่มีหน้าที่จะรับกับพิพิธภัณฑ์ก้อนนี้ถ้าไม่มีท่านอาจารย์ช่วยจัดการโดยอาจารย์พระมหาประกอบหรือท่านอาจารย์ระบุสิทธิ์สุตตวราจะได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับพิพิธภัณฑ์จำนวน1,658 บาท100658ก็ขอไหว้ถวายกับพิพิธภัณฑ์ปรนามบัตรกับท่านราชาจารย์พระมหาประกอบหรือพระครูสิริสุตตวราจารย์ได้เลย